สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตสุนัขตำรวจดีใจน้ำตาไหลพรากได้พบหน้าครูฝึกอีกครั้งหลังเกษียณมาหลายปีเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึ้งเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ของจีนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอน่ารักชวนยิ้มและซึ้งตื้นตันใจในโมเมนต์วินาทีที่อดีตสุนัขตำรวจน้ำตาไหลพรากด้วยความดีใจเมื่อได้พบหน้ากับครูฝึกอีกครั้งหวังวัย8ปีเข้าสังกัดหน่วยสุนัขตำรวจเขตจี้ฉวนมณฑลเหอหนานตั้งแต่อายุยังน้อยและได้ทำหน้าที่รับใช้ชาติมาแล้วมากมายหลายภารกิจมันได้เกษียณไปเมื่อปี2559และได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มีเจ้าของที่รักและห่วงใยให้ความดูแลมันเป็นอย่างดีแต่หวังก็มีอาการเหงาและซึมอยู่บ้างเพราะต้องแยกห่างจากครูฝึกที่ฝึกสอนมันมาโดยตลอดกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เป็นครูฝึกของหวังได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยในละแวกบ้านของมันเขาจึงติดต่อไปยังเจ้าของเพื่อจะเซอร์ไพรส์หวังทั้งนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นครูฝึกยืนตะโกนเรียกหวังอยู่หน้าบ้านของเจ้าของมันซึ่งมันก็วิ่งออกมาหาพวกเขาด้วยความตื่นเต้นดีใจจนน้ำตาไหลแสดงถึงความซื่อสัตย์และความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของสุนัขตัวนี้เลยจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ